วนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่นี่นะคะถัดไปแนะนำตัวเองนะผมนัทพงษ์แก้วบุญมาครับอยู่ที่หกครับทำงานอยู่ที่ไหนทำเรื่องอะไรผมรับทุนจากราชมงคลศรีวิชัยทำวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลนะครับทำอะไรบอกชื่อเรื่องด้านน้ำให้เป็นตัวงานของคอนโทรจีของน้ำหรืออะไรครับพัฒนาคอนโทรจีข้อมูลน้ำด้านไหนมีไหมอาจารย์คนต่อไปค่ะอภิศักดิ์พัฒนาจักรครับเป็น IS รุ่น8ครับเป็นประธานรุ่น IS รุ่น8ผมปกติตำแหน่งเดิมก็จะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับที่10หัวข้อที่ผมทำก็จะเป็นเรื่อง ICT City Model โอเคคนถัดไปค่ะพี่สายกัจจุโวครับ IS รุ่น7ครับทำเรื่องเกี่ยวกับ SME ครับการแลกเปลี่ยนรู้กับไทยเป็น knowledge sharing ของ SME นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นไหมคะมี IM IKM แล้วก็ ICT เหมือนที่ครูบอกใช่ไหมคะแต่มันเป็นการบูรณาการแต่ทั้งนั้นนะคะมีเนี่ยคุณต้องรู้อยู่3ตัวว่าเวลาคุณทำ DC เนี่ยจุดเน้นของหลักสูตรอยู่ที่ I ตัวสารสนเทศอะตัวนึงเพราะนั้นตัวสารสนเทศคุณจะทำมุมไหนก็ได้มุมที่เป็นการวิเคราะห์มุมที่เป็นการจัดการมุมที่เป็นระบบก็ได้ตัวที่สองคือตัว K นะคะในหลักสูตรเวลาคุณคิดเรื่องเนี่ยตัว K ตัว K ก็คือ knowledge คุณจะทำ knowledge มุมไหนก็ได้ knowledge organize knowledge management knowledge ที่มันบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นก็ได้นะคะตัวที่3คือ IT IT กับ Information Management หรือ Knowledge Management มันหนีกันไม่ได้อะทุกวันนี้คุณไม่มีทางไปจัดการสารสนเทศโดยใช้ระบบมือมันหมดไปตั้งนานแล้วนะคะมันหมดไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอา ICT มาทำอย่างไรในกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศหรือความรู้นะคะซึ่งการจัดการนั้นมันอาจจะออกมาเป็นดิจิตอลคอลเลกชันหรือเขาเรียกว่าระบบสารสนเทศระบบการจัดการความรู้หน่อยแต่ทุกวันนี้มันจะเน้นไปที่ดิจิตอลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นคำว่าดิจิตอลมันหนีไม่พ้น ICT อันที่สองแล้วมันหนีไม่พ้นหลักการของ information retrieval หรือ knowledge retrieval ว่าคุณจะใช้ระบบอย่างไรจะดึงมันออกมาเมื่อจะใช้ระบบอย่างไรมันดึงมันออกมามันก็ต้องมีระบบจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานถูกไหมคะเพราะการจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นมาตรฐานมันก็หนีไม่พ้นเมตาดาต้าหนีไม่พ้นอะไรอะมาร์คฟอร์แมตหรืออะไรก็ไล่ไปแล้วถามว่าจะสืบค้นยังไงจะทำให้มันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นสมัยโบราณเนี่ยเราค้นเราใช้หัวเรื่องใช่หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ยังใช้คีย์เวิร์ดเราก็ยังใช้ทีซอรัสเราก็ยังใช้แต่ปัจจุบันพอมันจะเชื่อมโยงกันเยอะๆให้มันดึงได้เยอะเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นพวก taxonomy ontology ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะที่เป็น knowledge บางครั้งมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวหนังสือเสมอไปแต่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปของ digital file ก็มีอยู่ในตัวคนก็มีอยู่ในลักษณะของรายงานนะครูยังจำได้ว่าครูคุยกับรุ่นพี่คุณคนนึงเธอเห็นไหมเขาใช้เกย์ลิทิเจอร์ทั้งนั้นเลยไอ้นี่ตกใจอาจารย์คะหนูรู้แล้วค่ะหนูเจอบ่อยมากเลยตอนที่หนูอ่านเปเปอร์มันมีคำว่าเกย์ลิทิเจอร์มันเป็นหนูยังคิดเลยว่ามันเป็นลิทิเจอร์เกี่ยวกับพวกเป็นเกย์หรือเปล่าคะแล้วบอกฮะมันเป็นศัพท์เฉพาะแสดงว่าบางครั้งครูก็ลืมไปที่จะสอนพวกนี้เกย์ลิทิเจอร์หมายถึงวรรณกรรมที่หรือว่าความรู้หรือเอกสารที่ไม่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเช่นไม่ได้พิมพ์ออกมาขายแต่มันอาจจะเป็นรายงานของหน่วยงานรายงานการประชุมหน่วยรายงานสรุปความคิดเห็นของการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ซึ่งมันเก็บเป็นข้อมูลของหน่วยงานไงคะแต่มันไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่เช่นไม่ได้เอาเข้าโรงพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ออกมาเพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้เราหาไม่เจอใน publicเพราะฉะนั้นนักวิจัยจะใช้เอกสารเหล่านี้เยอะมากเยอะจริงๆนะแต่ว่าเอกสารพวกนี้มันไม่มีการจัดเก็บที่ดี
ไปถามเลยบางทีเราถามไปหาเอกสารชิ้นนี้ไม่มีค้นในห้องสมุดก็ไม่มีค้นในฐานข้อมูลก็มีต้องไปหน่วยงานนั้นเพื่อจะไปขอเอกสารชิ้นนี้มาพวกนี้เขาเรียกว่าเกรดดิจิเตอร์จำเอาไว้หน่อยนะครูก็เจอพี่คุณพูดเมื่อวานครูตกใจมันบอกว่าเพราะว่าเขาถามเขาไปศึกษามาว่าไอ้นักวิจัยเขาใช้ข้อมูลอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างเราก็เลยพอดีครูเขาก็โดยไม่ตั้งใจอะนะครูบอกโอ้โหมันใช้เกณฑ์ลิทิเจอร์หมดเลยมันรีบตะคุบมือครูเลยอาจารย์ขาอาจารย์ขาคำนี้แหละค่ะที่หนูอ่านทำไมหนูก็เจอคำนี้หนูไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงมันไปเปิดก็ไม่เจอไม่รู้ศัพท์เทคนิคตัวหนึ่งนะคะเป็นเกณฑ์ลิทิเจอร์หมายถึงวรรณกรรมหรือเอกสารที่ไม่ถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการไม่ถูกเผยแพร่เป็นเอกสารของหน่วยงานโอเคเนาะพูดเรื่องอะไรนี่เพราะฉะนั้น3ทีมแล้วนะคะก็ให้ยึดตัว I ตัว K แล้วก็ ICT แล้วก็ C ด้วยนะคะ communication communication ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสารสนเทศมันเป็นส่วนหนึ่งของ communication อยู่แล้วเพราะมันตัวที่เราจะ communicate ออกไปให้คนอื่นรู้เนี่ยข้อมูลข่าวสารความรู้ทั้งหลายก็เป็นตัวนี้แต่ถามว่าวิธี communicate ทำอย่างไรทีนี้สิ่งที่อีกตัวหนึ่งที่เราเป็นแอเรียหนึ่งนอกจากตัว 3-4 ตัวที่เราว่ามาแล้วเนี่ยแอเรียของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองตัว I ตัว K ICT มันเข้าไปยุ่งอยู่ด้วยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หัวข้อวิจัยเนี่ยมันกระจายออกไปพอสมควรมันสามารถที่จะไปบูรณาการอยู่จุดไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคิดในเรื่องของการสร้างความรู้ใหม่ๆในหลักสูตรเนี่ยการทำรายงานก็ดีการคิดหัวข้อวิจัยก็ดีอย่าไปบอกว่าฉันเป็น ICT ฉันต้องกอดอยู่กับ ICT ฉันเป็น I นี่ฉันก็จะอยู่กับ I ฉันต้องเป็น K ไม่ใช่มันต้องดูว่าทั้ง I ทั้ง K ทั้ง IT ทั้ง C มันไปบูรณาการอยู่กับสารไหนบ้างมันใช้ในมุมไหนบ้างอย่างเช่น knowledge management เนี่ยมันคุณต้องไปดูดีๆว่าตัว knowledge มันใช่ความรู้ทฤษฎีนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นทักษะความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานถ้ามันเป็นตัวนั้นมันจะออกไปในฟิลของ competency ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็จะโยงเข้ามาอีกได้อันนี้ต้องดูอย่ากอดเพราะฉะนั้นเวลาเรียนแต่ก็อย่าไปจนไกลเกินกว่าแบบตัวที่อยู่เหล่านี้เพราะว่ามันจะหาโฟกัสหรือหาทางเดินไม่ได้แต่มันบูรณาการเข้ากับได้ทุกสารแล้วก็สภาพบริบทของสังคมได้ตัวอย่างเช่นอภิสัทธ์ทำ ICT City Model คุณต้องรู้ว่า ICT City Model ไม่ได้พูด IT อย่างเดียวใน ICT City Model มันต้องมีสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอยู่ด้วยไม่อย่างนั้น ICT จะเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปไว้เป็นโครงสร้างหรือใช่หรือเปล่าคะแล้วพฤติกรรมของคนในเรื่องของสารสนเทศล่ะมันจะมีส่วนทำให้โมเดลตัวนี้มันออกมาได้ยังไงเห็นไหมคะว่าถึงคุณจะทำชื่อมันอย่างนี้แต่พอดูในคอนเทนต์ของเรื่องแล้วเนี่ยมันจะบวก I เข้าไปด้วยบวก IT เข้าไปด้วยพอมองภาพออกใช่ไหมคะมันต้องลงไปมากเลยคุณบอกคุณทำออนโทโลจีเรื่องของน้ำถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำออนโทโลจีเรื่องของน้ำแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าสารสนเทศเกี่ยวกับน้ำเขาใช้อะไรบ้างที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำหรือความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาใช้อะไรใช้ทำอะไรมันก็เป็นพฤติกรรมสารสนเทศอยู่ดีส่วนหนึ่งเพื่อจะมากำหนดว่าอ๋อถ้าคุณใช้อย่างนี้คุณต้องจัดอย่างนี้แล้วจะสร้างออนโทโลจีออนโทโลจีเพื่ออะไรรีทีฟใช่ว่าตัวออนโทโลจีจะใช้ในชิ้นเนื้อหาออกมาถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างคุณจะไปสร้างได้ยังไงเห็นไหมคะมันหนีกันไม่พ้นชื่อมันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่โดยตัวของมันเนี่ยมันจะมีตัวอื่นที่เป็น I หรือ K เนี่ยหรือ IT บวกอยู่ในนั้นคุณทำออนโทโลจีทำเสร็จคุณเชื่อมโยงมันไม่ได้คุณจะเอาไปทำยังไงคุณมันจะไปกองไว้เหรอ ICT ก็ต้องเข้ามาแล้วระบบมันก็จะวิ่งเข้ามาพอมองภาพบอกไหมคะมันก็จะบูรณาการกันอยู่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามให้มองตรงนี้ทีนี้อันนี้คือเนื้อหาของหลักสูตรและสาขาวิชาแต่ตัวที่จะเอามาใช้ในการบูรณาการหรือการคิดอย่างไรที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมา
คือตัวการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดวิเคราะห์ให้เป็นต้องทำวิจัยให้เป็นหลายคนบอกหมูมากเรื่องวิจัยหนูทำมาเป็นร้อยเรื่องกว่าหนูจะเข้ามานี่สุดท้ายเป็นไงคะถามรุ่นพี่ไอ้ที่รู้มานั้นมันไม่จริงสักอะไรนะการทำวิจัยด็อกเตอร์มันเป็นวิจัยในลักษณะของการสร้างความรู้ครูก็เชื่อนะว่าแล้วมันสร้างให้คนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นเป็นมันต้องปรับสมองคุณให้ได้งานวิจัยทุกเรื่องที่คุณทำมาพี่ๆคุณทำมาด้วยความภาคภูมิใจสอบได้เอ็กซ์แลนด์บ้างสอบได้ดีบ้างสอบได้ผ่านบ้างเนี่ยมันไม่พลิกประเทศไทยทั้งประเทศหรอกทำไมได้เอ็กซ์แลนด์ทำไมได้ดีทำไมได้ผ่านมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผลงานมันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นแต่ว่ามันมองหลายส่วนส่วนสำคัญก็คือว่าคุณเข้าใจไหมกระบวนการคิดเนี่ยคุณคิดได้ไหมสิ่งที่มันคุณทำมามันเกิดจากกระบวนการคิดของคุณคุณสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้คุณสามารถอธิบายคอนเซ็ปต์ได้สมมติว่าคุณไปเจอปัญหาตัวนึงโจทย์วิจัยก็คือปัญหาตัวนึงที่คุณเจอถูกหรือเปล่าคุณจะมีวิธีการคิดและหาคำตอบอย่างไรแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคำตอบได้มามันจะไปแก้ปัญหาที่คุณเจอไว้อย่างไรถ้าคุณอธิบายได้ดีทำได้ดีผลวิจัยออกมาดีตรงแท้คนอื่นยอมรับตีพิมพ์ออกไปคุณก็ได้เอ็กซ์แลนด์แต่เวลาคุณสอบแล้วเนี่ยคุณอาจจะดีนะเอฟเฟคเซอร์คุณอาจจะไกด์มาดีมากแต่ตอบคำถามไม่ได้สักทีถามที่หนึ่งตอบไปอีกทางหนึ่งแสดงว่าคุณในหัวคุณมันยังคิดเป็นระบบไม่ดีพอเวลออกไปไหนยังไม่ได้แคปเจอร์คำถามยังไม่ได้มัวแต่สั่นงอก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 อยู่บนเวทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันเตรียมคุณในทุกเรื่องเรื่องที่หนึ่งคุณแคปเจอร์คนอื่นเขาพูดได้หรือเปล่าเวลาให้อ่านมากๆคืออะไรให้อ่านมากๆเนี่ยคุณอ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เจอไม่ต้องมานั่งยิ้มกับครูเลยเวลาคุณอ่านคุณก็ลอกเขามาแล้วคุณก็เชื่อเขาทันทีนักเขียนคนนั้นหรือออเทอร์คนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละเหมือนอาจารย์ลำปางเหมือนอาจารย์ชลภัทรเหมือนอาจารย์สัตยาคุณจะเชื่อเขาได้ยังไงคุณเชื่อคนอื่นเลยคุณก็ไม่ต้องคิดงั้นก็ไปลอกเข้ามาให้หมดแต่คุณอ่านแล้วคุณต้องคิดมันน่าเชื่อไหมข้อมูลที่เขาอ่านมันมีมุมไหนที่เราต้องทำได้บ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไม่เคยคิดมาเลยด้วยซ้ำสมัยที่คุณเรียนป.โทเพราะคุณลอกเข้ามาต่อกันคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้จบแต่ทุกวันนี้เขายอมไหมเรียนป.เอกยอมไหมคะไม่ยอมคุณต้องคิดคุณต้องเอามาแล้วมาสังเคราะห์ดูสิคิดดูสิกระบวนการเหล่านี้แหละคือกล่อมเกลาให้คุณเป็นนักวิชาการที่ดีกล่อมเกลาให้คุณเป็นนักสร้างความรู้ที่ดีแก้ปัญหาที่ดีอย่างมีระบบถ้าคุณยังทำตัวนี้ไม่ได้คุณก็ไม่จบครูก็จะกัดเอาไว้เอาใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคุณฝึกหัดจากอะไรการเรียนเป็นเบสของทฤษฎีแต่ตอนทำทีสี่ครูคุณกำลังฝึกขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณไปได้ดีครูเขาก็ปล่อยคุณไปให้คุณทำแต่ถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็ถูกล็อกอยู่ตรงนั้นอ่านมาใหม่แก้ใหม่คิดใหม่มาเล่าให้ครูฟังใหม่สิมันก็จะโดนอยู่แบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นกระบวนการฝึกห้ามมาพูดกับครูว่าอาจารย์คะเพื่อนหนูสอบแล้วค่ะหนูต้องสอบถ้าหนูไม่สอบอาจารย์ไม่ให้หนูสอบหนูจะเปลี่ยนแนวเรซเซอร์อันนี้เรื่องจริงนะครูนั่งอยู่ตรงกลางเป็นคณบดีบัณฑิตเนี่ยมีเรื่องวันละ30ครั้งมาขอเปลี่ยนแนวเรซเซอร์ครูถามว่าเหตุผลอะไรที่คุณจะขอเปลี่ยนแนวเรซเซอร์ก็เพื่อนหนูเขาสอบหมดแล้วหนูไปถามอาจารย์คนนี้ว่างานหนูพอสอบแล้วแต่อาจารย์เอฟเฟคเซอร์หนูแกล้งหนูไม่ให้หนูสอบมันจะเป็นไปได้ยังไงครูบอกไหนตอบคำถามครูหน่อยสิไหนเอามามันก็ไม่เชื่อนะครูบอกโอเคครูโชคดีครูเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรหนูเอามาวางให้ครูดูหน่อยสิเองจะเป็นบ้าเหรอการกำหนดประชากรบอกว่าเอาคนที่แบบว่าเรียนเก่งมากๆหมายความว่าเขาจะทำโฮมสกูลว่าคนที่เรียนอยู่กับบ้านเนี่ยนะ เขามีพฤติกรรมการเรียนอย่างไรเขามีโมเดลการเรียนยังไงจะทำให้คนสอบเข้าได้เพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาเก็บตัวอย่างคนที่เป็น
โฮมสกูลนะคะที่เรียนอยู่ตามมหาลัยต่างๆสำเร็จมันขี้เกียจเก็บข้อมูลมันมาเก็บอยู่แถวนี้คลาสหนึ่งไม่ใช่คนโฮมสกูลเลยนะมันบอกมันเก็บเสร็จแล้ว30คนเท่าที่กำหนดไว้เป๊ะเลยอาจารย์ถามว่าแล้วคนเหล่านี้โฮมสกูลไหมไม่เอานักเรียนธรรมดาก็หนูเก็บไม่ได้แล้วถามว่าแล้วมันจะสอบได้ยังไงในเมื่ออยู่ทำโมเดลของคนโฮมสกูลคุณก็เก็บกับคนโฮมสกูลสิมันหาไม่ได้อาจารย์หนูต้องไปเก็บทั่วประเทศเอาคุณก็สัญญาตั้งแต่ต้นที่เริ่มต้นกระบวนการที่เห็นไหมอย่างนี้แปลว่ากระบวนการคิดไม่ได้ถูกไหมคะไม่มีเหตุผลเลยจะเอาแค่จบถ้าอย่างนี้นะฉันจับเธอโยนออกไปนอกหลักสูตรฉันยกมือค้านกรรมการทุกคนมาห้ามเอาเด็กคนนี้เลยนะอย่ามาคิดวิธีนี้อย่ามาบอกว่าก็หนูมา5ปีแล้วอะทำไมไม่ให้หนูสอบแล้ว5ปีทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแอดไวเซอร์เป็นเพียงคนไกด์นะคะเขาจะดูรู้ว่าคุณพอหรือยังที่จะทำด้วยตัวเองได้หรือยังวิธีการที่จะช่วยคุณมาหาเขาบ่อยๆวางแผนดีๆ3เดือนมาหาครั้งหนึ่ง6เดือนมาหาครั้งหนึ่งแล้วบอกจะไม่ให้โตเท่าเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่นักศึกษาทุกคนเป็นก็คือว่าหนูไม่อยากมาหาอาจารย์เพราะหนูทำยังไม่ได้เยอะใช่หรือเปล่าหนูยังทำไม่ได้เยอะหนูไม่มั่นใจคุณเข้าใจไหมว่าคุณไม่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วคุณทำของคุณไปคนเดียว40หน้า50หน้าใช้ได้อยู่1หน้าเพราะมันผิดหมดเพราะฉะนั้นวิธีดีที่ดีสุดคือคุณมีความคิดอย่างไรคุณมาคุยกับอาจารย์ก่อนให้มันได้กรอบแนวคิดไปก่อนแล้วคุณไปเขียนมาเข้าใจหรือเปล่ามันถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ผมไม่กล้าไปหาอาจารย์ผมขอทำให้ดีๆก่อนครูมีนักเรียน2คนนักศึกษา2คนครูจะเล่าให้ฟังมันบอกว่าอาจารย์ขาอ่านให้หนูหน่อยหนูเขียนดีหนูคิดว่าหนูเขียนดีที่สุดตั้งแต่หนูเขียนมาทั้ง2คนเลยนะมันบอกมันเขียนดีพอครูมาอ่านตกลงเอ็งเขียนดีจริงนะเอ็งเขียนนิยายให้ฉันอ่านใช่ไหมเนี่ยอ่านเสร็จหาเนื้อหาไม่ได้เลยเป็นนิยายหมดถ้าอ่านดูดีๆก็เพลินแต่พอเราจะมาจับลงดูเนื้อหาไม่มีเลยต้องแก้ใหม่ทั้งพี่ทั้งน้องมันกลับไปมันว่ามันเขียนดีที่สุดแล้วนะทั้งคู่เลยอ่านให้ดูหน่อยครูแก้หมดเลยอันนี้คือ6เดือนแล้วก็เอามาส่งก็บอกผู้จัดการหนูเขียนดีมากเลยอ่านให้หนูหน่อยหนูเขียนดีสุดๆเป็นไงคะแก้ทุกวันนะเพราะคอนเซ็ปต์มันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะ2อาทิตย์ครั้งนึงอะไรประมาณนั้นให้ไปหาอาจารย์แล้วไปคุยกับอาจารย์ให้หนูเรื่องก่อนแล้วค่อยเขียนตอนแรกๆเราอาจจะเขียนเป็นดราฟต์ความเข้าใจของเราไปคุยกับอาจารย์แต่พอมันอาจารย์เขาเห็นดราฟต์เขาถึงจะแก้ให้อย่าไปนั่งคุยอาจารย์เรื่องของหนูจะเอายังไงดีไม่คุณต้องใส่ข้อมูลไปก่อนเป็นเรื่องพอสมควรอาจารย์เขาถึงจะรู้ว่าคุณคิดอะไรนะคะในบนพื้นฐานของการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอย่าไปคิดว่าอาจารย์อยากจะเอาเราไว้นานๆไม่มีทุกคนเนี่ยอยากให้จบเร็วๆเพราะมีคนต่อท้ายอีกเยอะมากไม่มีใครอยากเก็บนักศึกษาเอาไว้ต้องไล่ออกออกเถอะออกใครนี่คอยสวมเพราะว่าอะไรก็สวมตำแหน่งเพราะว่าเรามีคนทุกคนอยากให้ลูกศิษย์จบไม่มีใครมีเงินถุงเงินถังมาเรียนทุกคนต้องหาเงินขวัญขวายด้วยตัวเองมาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ทุนก็ดีที่ได้ทุนมาเรียนแต่หมดทุนแล้วตอนที่ได้ทุนเรียนคนอื่นจ่ายค่าเล่าเรียนให้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แพงไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ตอนที่ควักเงินจ่ายเองเนี่ยอุ้ยมันทรมานมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ร่ำรวยมหาศาลบางคนก็ต้องไปกู้สหกรณ์ไปกู้อะไรต่อนี่อะไรครูต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครูถึงทุกอาจารย์ทุกคนถึงพยายามให้นักศึกษาจบเราห่วงมากในเรื่องนี้เพราะค่าเทอมมันไม่ได้เทอมละ10,000-20,000พอเข้าใจข้อนี้ได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมันก็คือสิ่งที่เราต้องการให้นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วใช้เวลาทุกเม็ดให้เกิดประโยชน์แล้วจบให้เร็วที่สุดแล้วข้อสำคัญสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกคุณก็คือว่าครูนั่งดูหลักสูตรนี้ตั้งแต่มันเริ่มต้นจนมาถึงทุกวันนี้มันมีทุกกรณีเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรกับเราขึ้นขอโทษนะบางคนพ่อป่วยตอนเข้ามาสบายดีต่อไปพ่อป่วยแม่ป่วยน้องป่วยตัวเองป่วย
ข้าโรงพยาบาลกระดูกอะไรงอบ้างล่ะเครียดบ้างล่ะมันจะทำให้กระบวนการเรียนมันช้าลงเพราะฉะนั้นทุกคนหน่อยครูจำได้มีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครูด้วยเข้ามาเป็นนางสาวหน้าตาใสปิ๊งเรียนไปเรียนไปแต่งงานเรียนไปเรียนไปแต่งงานอยู่ไปอยู่ไปมีลูกขอลาพักเพื่อนสัปดาห์ป่ะเพื่อนใครวะขอลาพักใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองท้องเนี่ยมันท้องใหญ่แล้วลาพักลาคลอดลาไปสองเทอมเพราะว่านี่มันเราไม่คิดไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเอาลูกไปให้พี่สาวเลี้ยงเลี้ยงต่อไปอีกอย่าสุดท้ายวันมารับปริญญายังมีที่มันจบนะมันจบปีสุดท้ายเลยคนสุดท้ายเลยหิ้วลูกไปรับปริญญาจูงลูกไปรับปริญญายังดีที่มันจบแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตมนุษย์มันจะเอฟเฟกต์ขนาดนั้นถูกหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีเวลาเต็มที่เรียนเต็มที่ให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าเรียนไปเรียนไปอาจารย์ครับเรียนมาได้เทอมหนึ่งสองเทอมอาจารย์ครับผมต้องย้ายงานผมต้องไปเป็นหัวหน้างานนั่นแปลว่าต้องหยุดเรียนเห็นไหมแต่ถ้าคุณเรียนคอร์สเวิร์กหมดแล้วมีแต่ทีสี่ครูก็จะบอกว่าเธอเอาทีสี่ไปเดือนหนึ่งมาหาครูก็แล้วกันเสียดายต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาที่มีอยู่ในเริ่มต้นสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีอย่าฮันนีมูนให้นานนะเริ่มเรียนตั้งใจเรียนอาจารย์ปาเนี่ยบางคนเนี่ยจะมาลาตอนจะหมดเวลาคือตอนช่วงต้นเนี่ยก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพอหมดทุนจะมาลาแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวเนี่ยที่จริงครูอยากให้ที่จริงจะรู้สึกลำบากใจมากสำหรับเด็กนักศึกษาที่ไม่ลาเรียนที่จริงในช่วงแรกต้องทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คนที่ได้ทุนเนี่ยให้มันอยู่ใน cover ทุนแล้วเหลือนิดหน่อยก็ไม่ต้องใช้ทุนก็ได้แต่ทุกคนไปหมดทุนแล้วค่อยมาทำมาลาอะไรเงี้ยซึ่งใช้ว่าการวางแผนการเรียนไม่ดีแล้วอย่ามั่นใจว่าพอผ่านรุ่นเซอร์ง่ายมีรุ่นเซอร์เฟซี่เนี่ยกลับไปทำงาน1ปีกลับมาเขียนรุ่นเซอร์เขียนไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นประมาณเนี่ยตัวเองก็เป็นเพราะคิดว่าหมูนะเขาชวนจบกลับไปทำงาน1ปีเหลืออีก2ปีก็ได้5ปีทำเพราะรุ่นเซอร์เขียนไม่เสร็จเพราะเราคิดว่ามันง่ายจริงๆมันไม่ง่ายนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าฟังอาจารย์แล้วไม่เข้าใจเนี่ยครูเจอหลายคนที่อธิบายไปแล้ว6เดือนวิ่งมากลับมาอาจารย์หนูดีใจจังเลยหนูเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อ6เดือนที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็อย่ากลับไปโดยความไม่เข้าใจซักอาจารย์ให้ขาวว่าอาจารย์เป็นยังไงอะไรเนี้ยแต่พอไม่ใช่พออาจารย์คอมเมนต์ก็จดรีบจดรีบบันทึกแต่ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดแต่มันจะเจอเมื่อความรู้มันห่างคุณจะพูดยังไง6เดือนแล้วถึงจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดว่าอ๋ออาจารย์พูดนั่นเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นทำไงให้มันช็อตคัทได้นะเพราะฉะนั้นครูว่าการวางแผนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยชีวิตไปตามเวลานะหลายคนไม่ใช่ครูที่ได้ทุนของทบวง3ปีจะหมดทุนแล้วเพิ่งลาบอกไม่ให้กลับนะเพราะทำให้เสร็จสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่ามันง่ายแล้วก็ปล่อยเวลาแล้วก็ดูเพื่อนจบไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไปเพื่อนใครเดียวจะเจอไม่รับยังเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ทำหนึ่งเราก็มีทำสองสามเพราะอาจารย์เจริญก็ไปตามอาจารย์เจริญเสียเวลาไปเป็นหลายเดือนกว่าจะกลับมาสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีประเด็นมากแล้วก็ต้องเอาแหวนคือต้องคีปอินมายว่าคุยกับอาจารย์เนี่ยต้องมาสมัครตัวไม่ต้องคาดหวังว่าทำงานดีที่สุดมาสเตอร์พีซที่รายการไม่ต้องมีนะจ๊ะนักศึกษาพี่เองมาโดนแก้แล้วครูบอกนักศึกษาไม่ตลอดเลยอย่าได้ละอย่าจะไม่มีคำชมจากอาจารย์จะมีแต่คำด่าอย่างเดียวนะคำชมก็คือคนอื่นชมแอดเวนเซอร์นี่ไม่มีชมหรอกมีหาข้อติได้ตลอดเวลามีแต่ข้อบกพร่องหมดทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยได้วันนี้ต้องวางแผนการเรียนเลยใช่ไหมคะต้องลงทะเบียนเลยนะคะขอตอบค่ะให้มันจบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดคือว่างานด็อกเตอร์ไม่ใช่งานง่ายถามพี่ประเด็จนะประเด็จจะใช้เวลา2-3 วันทำคิดว่างานชิ้นนี้มันจะเสร็จ
พราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานด้วยแต่งานด็อกเตอร์ไม่ง่ายคุณต้องวางแผนงานชิ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญงานมีรายละเอียดเยอะมากสิ่งที่นักศึกษาต้องทำคือวางแผนการเรียนให้ดีวันนี้ลงทะเบียนเสร็จทำเลยว่าเราจะจบกี่ปีเทอมนี้เรียนอะไรเทอมนี้เรียนอะไรครูวางแผนให้พี่พระเดชจบ3ปีไม่เกิน3ปีครึ่งวันนี้พี่พระเดชอยู่ปี4ปี4ยัง3ปีครึ่งใช่ไหมปีเติมปี4เติมปี4ขึ้นปี4ปี4เติม1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่หมายถึงมัน3ปีแล้ว3ปีครึ่งซึ่งไม่รู้จะจบหรือไม่จบการวางแผนบอกว่าจบ3ปีเนี่ยเราได้เลย3ปีครึ่งหรือ4ปีนี่เร็วที่สุดแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปสะดุดอะไรอีกเพราะว่าการเขียนเนี่ยเวลาเขียนเปเปอร์เหลือเวลา2วันมาเขียนเปเปอร์จะพีซีเป็นไปไม่ได้เปเปอร์1เปเปอร์เขียนเป็นเดือนต่อให้เรามีข้อมูลแล้วก็ตามเพราะเดี๋ยวเราเรียนเราจะถามพี่ๆที่กำลังเรียนให้เขียนเปเปอร์ครูแก้มา3ครั้ง5ครั้งแล้วมันยังไม่เป็นเปเปอร์เพราะฉะนั้นงานมันเป็นงานที่ละเอียดมันเป็นงานที่มีคอนเทนต์นักศึกษาต้องวางแผนการเรียนให้ดีเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่นักศึกษาต้องดูก็คือคู่มือมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาให้ไปแล้วใช่ไหมครับคู่มือที่เปิดดูทุกระเบียบระเบียบ48ระเบียบบ้านด้วยการศึกษาระดับปริญญาศึกษาคุณใช้หมดเมื่อไหร่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เมื่อไหร่จะลงทะเบียนเรียนแก้ไขได้ลาพักอย่างไรว่าไปให้หมดแล้วเล่มเล็กเขามีให้เล่มนี้คือเล่มที่ย่อมาจากเล่มใหญ่เอาติดตัวเอาไว้เริ่มลงทะเบียนเขาให้ทำอย่างไรนะคะสอบเท่าไหร่ถึงจะผ่านใช่หรือเปล่าเช่นเทอมนึงเนี่ยลงได้ต้องไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตสูงสุดไม่เกิน15จำมาไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ที่ลงน้อยกว่า9ต้องวิ่งหาอาจารย์ผู้ศึกษาต้องวิ่งหาแบบฟอร์มทันทีอย่างนี้เป็นต้นจะลาพักได้เมื่อไหร่ลาพักได้กี่เทอมต้องรู้แล้วที่สำคัญก็คือว่าคนที่นั่งอยู่ในนี้เป็นเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยนะคุณมีสามารถซื้อซัพพอร์ตครูคำว่าซื้อนี่ไม่ได้จ่ายเงินนะซื้อหมายความว่าคุณดูได้เลยว่าเขามีซัพพอร์ตติ้งให้ทุกอย่างเทรนนิ่งการเขียนอะไรทั้งหลายไปดูในบัณฑิตวิทยาลัยตลอดปี20กว่าโครงการคุณจะลงเมื่อไหร่ก็ได้คุณอยากเรียนโปรแกรมไหนคุณไปเลือกเรียนได้หมดภาษาอังกฤษคุณยังไม่เสร็จใช่ไหมคุณจะทำยังไงวางแผนตัวเองมาแล้วอะไรอีกการที่คุณการเรียนในระดับด็อกเตอร์อีกอย่างนึงที่ครูจะต้องเรียกว่าครูเห็นบางครั้งมากกว่าต้องเรียนเป็นกลุ่มต้องคุยกันในกลุ่มเรียนแล้วไม่ใช่ว่าถือกระเป๋ากลับบ้านไอ้คนที่อยู่ไกลเรียนเสร็จออกจากห้องกลับบ้านเลยฆ่าตัวตายทางอ้อมเรียนไม่จบแน่นอนเพราะคุณจะเก่งอยู่คนเดียวตัวที่คุณไม่รู้ว่าเพื่อนทำยังไงเมื่อทีสีดบางคนที่สอบมาที่สอบแล้วไม่จบเนี่ยคือพวกส่วนใหญ่คือพวกที่ทำคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวไม่เคยคุยกับเพื่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงแค่ไหนสอบ QE ตกประเภทเดียวกันหมดเวลาคุณสอบ QE เนี่ยคุณต้องคุยติวกันทั้งกลุ่มจะรู้ว่าคนไหนรู้ไม่รู้คุณไปอยู่คนเดียวอ่านไม่รู้อ่านเก่งมากเลยค่ะอาจารย์แต่เพื่อนไปนู่นแล้วตัวเองอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้เพราะตัวเองก็ตกช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนเป็นกลุ่มจับมือกันเข้าไว้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มปีเรานะรุ่นพี่ถามเข้าไปใครทำหัวข้อใกล้กันถามเข้าไปเรียนยังไงถามรุ่นพี่คุณมีพี่รหัสอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเขาก็แจกสายรหัสใช่ป่ะเขาแจกไหมแต่คุณถามเขาเข้าไปถามไม่รู้เรื่องก็ถามป้ารหัสปู่รหัสมันยังไม่จบไปไหนหรอกเข้าใจใช่ไหมคะถามขึ้นไปเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ในการเรียนการสอนคนอยู่ในอย่างเช่นพี่ชุดาเอ้ยยายหมีบ้วนนี่ช่วยเพื่อนเขาช่วยเพื่อนเขาว่าโอเคนะฉันฝากเธอส่งงานได้เพราะเธออยู่ไกลค้นข้อมูลยังไงพวกนี้ช่วยคนที่อยู่กรุงเทพก็หอบข้อมูลมาฝากเพื่อนโทรหากันคุยกันมีนั่นเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะคะนี้การลงทะเบียนกรุณาลงตามแพทเทิร์นที่เขาวางไว้ให้ว่ามีวิชาอะไรก็ลงตามนั้นล่ะแล้วสอบให้ผ่านตามนั้นด้วยนะคะถ้ามันตกแล้วมันลำบากเข้าใจไหม
พราะฉะนั้นเพื่อนๆในห้องต้องช่วยกันเรียนไอ้คนนี้เรียนอ่อนลุมติวมันหน่อยอย่างนี้เป็นต้นน้ำต้องคุยกันใครอยู่ใกล้ๆก็เดี๋ยวใครจะเป็นคนช่วยลงทะเบียนนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์หลายๆท่านยังไม่เข้ามาแล้วนักศึกษาจะเจอตอนมันเรียนนะคะห้องเรียนปี1คือห้องนี้ปี2ปี3ปี4เขาใช้ห้องนั้นเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะต้องสแกนนิ้วมือเข้าก๊อฟช่วยเอานิ้วมือไปสแกนกับพี่อ้วนเก็บนิ้วลายนิ้วมือของทุกคนเพราะว่ามันเข้ามาแล้วมันจะมีพวกกาแฟพวกคอมพิวเตอร์พวกไปใช้อยู่ในนี้มี Wi-Fi มีอะไรหมดทุกันนะคะคุณเปิดตรงนี้ลงมาดิสคัทกันได้ว่าคุณทำอะไรกันบ้างในรามาเนียเนาะเรียนก็วันเสาร์นี้เขาก็เปิดห้องห้องสมุดอยู่ทางโน้นมีคนมาพูดเรื่องห้องสมุดแล้วใช่ไหมคะคนที่ดูแลช่วยได้มีก็มีตุ๊กติ๊กมีติ๊กคนนั้นติ๊กเฉยๆคนนี้ตุ๊กติ๊กแล้วพี่ๆทุกคนพรแนะนำใครต่อใครแล้วก็ถ้ามีปัญหาภาควิชาเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดินข้างเดินลงบันไดทางด้านหลังตึกนี้ถ้าลุกไปก็จะเห็นภาควิชาเราอยู่ชั้นล่างนะชื่อภาควิชาภูมิวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารตรงนั้นจะมีห้องสมุดภาคพวกนี้ชอบไปสิงสถิตนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นมีทั้งหนังสือมีทั้งฐานข้อมูลอะไรแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าไวเขาเรียกอะไรเครื่องโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นไรดีแล้วที่ไม่มีใครโทรในนั้นแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ดร.กัญญารัตน์นะคะท่านเป็นเลขาหลักสูตรเพราะยังมีปัญหาอะไรไม่ต้องติดต่อจารัมปังหรือจันกุลธิดาที่จริงอาจารย์กุลธิดาท่านคณบดีเมื่อเช้าค่ะท่านเป็นประธานหลักสูตรแต่บังเอิญท่านมาทำหน้าที่คณบดีก็เลยอาจจะดูแลพวกเราไม่ได้เท่าที่ควรก็มีครูมีอาจารย์คืออาจารย์ชนภัทรใครต่อใครก็ถามได้แต่ถ้ามีปัญหาจริงๆอาจารย์กัญญารัตน์นะคะขอเบอร์อาจารย์ขออีเมลอาจารย์ไว้เนาะมีคำถามไหมถ้าไม่มีลงทะเบียนถ้าไม่มีก็คือลงทะเบียนมีอะไรไม่ปิดไม่มีแล้วใช่ไหมคะคือแจกตารางสอนไปให้แล้วค่ะแล้วก็ขอชื่อกับอีเมลของนักศึกษาทุกคนไว้นะโอเคเอาเรื่องหัวหน้าชั้นมาใครเอาตุ๊กติ๊กแล้วกันถูกหรอถ้าเธออยู่ใกล้เลยค่ะรุ่นได้ค่ะรุ่นได้ค่ะคือหัวหน้านี่ไว้ในกรณีประสานงานเอาไว้ประสานงานเฉยๆอันนี้เธอเป็นผู้ประสานงานก็ได้ขอโทษประสานงานประสานงานแล้วนัดเพื่อนเวลาคุยกับพวกนี้เนาะใครมาเรียนไม่มาเรียนต้องคุยกันเป็นผู้ใหญ่แล้วการไม่มาเรียนบ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่บอกเขาหน่อยไม่ใช่เด็กหลบหนีอาจารย์ตลาดเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคุยกับพวกรุ่นพี่พวกนั้นนะเขาจะมีประสบการณ์แต่จำหนักๆก็คือจำวิธีการเรียนที่ครูบอกไปอย่าไปใช้เวลา2วันแล้วทำการบ้านส่งเป็นไปไม่ได้เขาให้ทั้งเทอมคุณใช้อย่างน้อยเป็นเดือนงานด็อกเตอร์เนี่ยกว่าจะออกมาเพราะนั้นคุณเริ่มทำเลยค่อยๆทำอาทิตย์นี้ทำได้เท่านี้ไล่ไปเรื่อยๆและที่สองวางแผนการเรียนให้ดีแอดมิสเซอร์ทั่วไปคือใครเหรอก็คือในเอกสารนะคะมีใครบ้างมีผมมีอาจารย์มาลีและก็อาจารย์คุณธิดาโอเคนะมีเพราะนั้นถ้ามีปัญหาอาจารย์คุณธิดาตอบได้ทุกอย่างถ้าอาจารย์ว่างเพราะว่าแต่อาจารย์ไม่ว่างก็อาจารย์ดาราไออาจารย์กัญญารัตน์กับอาจารย์มาลีนะคะไม่เป็นไรแล้วก็อะไรอีกวางแผนการเรียนให้ดีเกรดต่ำกว่า B ไม่ได้นะคะต่ำกว่า B คือตกจำไว้จำไว้ให้ขึ้นใจไม่ใช่ว่าอ๋อ B หนูได้ดีแล้วคุณผ่านนะได้ดีนะสำหรับการเรียนดีดี B คือผ่านอันนี้นะคะเก็บเอาไว้กับตัวเนาะเปิดดูของคณะไม่รู้ B อะไรดูว่าถ้าลงทะเบียนเรียนช้าเกินเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองหายไปเป็นเทอมๆนะคะให้ติดต่ออาจารย์กัญญารัตน์มีปัญหาอะไรก็คุยกับอาจารย์กัญญารัตน์หรืออาจารย์มาลีได้เพราะว่าถ้าคุณไม่คุยเขาไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณไปแล้วพอมันกลับมามันแก้ยากครูขี้เกียจมาทำขอกรณีพิเศษพิเศษพิเศษอยู่นี่ครูอายคนน่ะถึงจะอนุมัติเองก็เถอะแต่มันก็น่าอายหลักสูตรตัวเองทำไมไม่บอกทำไมปล่อยให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้น
ณเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วก็เหมือนเป็นลูกศิษย์เป็นลูกอยู่ในการดูแลเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรไม่ต้องกังวลนะคะโทรถามได้คุยได้โอเคไหมลงทะเบียนตามนั้นนะคะใครพี่ๆช่วยสอนลงทะเบียนหน่อยจะเหลือเจ้าของคนไหมคะตอนนี้ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะฮะเหลือแค่สองเหลือแค่สองไม่ได้ลงค่ะห้าคนลงไปแล้วโอเคก็ลงไปเพราะฉะนั้นก็มาเรียนเปิดเรียนวันไหนของอาจารย์คุณธิดาแจ้งว่าเริ่มเรียนวันที่สิบค่ะสิบพฤศจิกายนตามนะก่อนอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวจะประสานให้อีกทีนะอาจารย์เอาเป็นว่าอาทิตย์แรกอาจจะยังไม่เรียนเกือบทุกวิชาเพราะว่ามันจะชั้นเกินไปมันก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมหรือเธอจะเรียนครูสอนไหมขอครูวันเสาร์ไม่เป็นค่ะของอาจารย์วันเสาร์เช้าครูไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนนะคะปกติอาทิตย์แรกเขาจะไม่เรียนเท่าไหร่กันเท่าไหร่หรออาทิตย์แรกนี่คือวันที่เท่าไหร่17แล้ววันอาทิตย์ถัดไปคือวันอะไรโอเคครูสอนวันที่3พฤศจิกายนอาทิตย์แรกจะยังไม่สอนให้กลับไปนอนฝันหวานทำมีมูลเตรียมตัวก่อนนะแล้ววันที่3มาเรียนโอเคไหมคะก็คงจะมีเท่านี้เนาะอาจารย์มีคำถามอาจารย์มีคำถามสัก2ข้อครับอาจารย์อยากสอบถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดกรณีที่ในช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่นี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเหมือนกับว่าเราจะไปตีพิมพ์โพสิตติ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเราจะใช้ทุนหรือว่าได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับคุณสามารถทำได้ขอทุนบัณฑิตวิทยาลัยได้คุณไปอ่านในระเบียบเขาบอกไว้ชัดเจนว่าคุณขอได้กี่ครั้งขออะไรได้แต่มีข้อแม้ว่าเรื่องนั้นต้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และคุณจะขอทุนได้เมื่อเขาโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วซับมิตต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้วไม่อย่างนั้นคุณใช้ทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบทำเขาโครงให้ดีไม่ต้องไปสนใจเรื่องตีพิมพ์ในขณะนี้จนกว่างานวิจัยของเราจะซับมิตไปก่อนเขาโครงซับมิตแล้วคุณถึงจะขอทุนแม้กระทั่งขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ก็ทำได้ต่อเมื่อเขาโครงบัณฑิตวิทยาลัยรับแล้วผ่านการกระบวนการทุกอย่างไปแล้วตีพิมพ์ก็เหมือนกันเขาจะไม่ให้คุณเด็ดขาดถ้าหัวข้อผ่านแล้วแล้วก็เอเวเซอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ซัพพอร์ตวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เขาจึงจะให้คุณแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์พอจะมีเว็บไลน์วิชาที่อาจารย์ที่เป็นเว็บไลน์วิชาของวิชาที่เราจะต้องเรียนไหมครับทำไมอ่ะคืออยากดูว่าคือเป็นไกด์ในการเรียนนะครับไม่ต้องหรอกชั่วโมงแรกคุณเข้ามาอาจารย์เขาก็แจกไกด์ได้แล้วขนาดเรียนตัวต่อคือเรียนปอเอกเป็นการเรียนแบบ discussion คุณจะไปเรียนอยู่ในเว็บแล้วก็เอามาสอบตกทันทีแหละขนาด discussion ให้งานคือคุณเวลาเราวัดผลการเรียนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่สอบการเรียนปอเอกเขาจะไม่สอบบางวิชาก็สอบแต่สิ่งที่เขาวัดตัวหนึ่งก็คือการปาร์ติซิเพตในห้องเรียนซึ่งอาจารย์ทุกคนเพราะเรามีลูกศิษย์แค่7คนทำไมเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นให้ครูไล่ตั้งแต่ปอนันหัวโต๊ะมาจนถึงไอ้เจ้าโชคทำลุงครูจะบอกได้ว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เวลาข้อหนึ่งเขาจะเขียนไว้ในเอาท์ไลน์ว่าการให้คะแนนเนี่ยคือพัฒนาการของกระบวนการคิดของผู้เรียนครูจะรู้อยู่เลยว่าตอนเข้ามาชั่วโมงที่หนึ่งคุณมีความรู้อะไรคือเราวัดได้แล้วแล้วหลังจากที่คุณโต้ตอบในห้องเรียนคุณส่งงานพฤติกรรมความรู้ที่คุณมีวันแรกที่คุณเข้ามากับการจบคอร์สมันขนาดไหนตัวนั้นน่าจะเป็นตัววัดจะไม่เคยวัดความจำว่าคุณจำอะไรได้บ้างคุณมาทำข้อสอบข้อสอบทุกอันเป็นความคิดหมดเลยเพราะฉะนั้นการเจอหน้าอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คอร์สออนไลน์ต่างๆบางทีมันจะขึ้นไปอยู่ใน Facebook หรือในอะไรที่เป็นของสาขานะคะมันจะมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าเรียนถ้าคุณจะเรียนแล้วท่องมาสอบเขาจะไม่เอาถ้าคุณไม่มี participation ในห้องคุณตกทันทีคุณขาดบ่อยๆขาดได้
แต่คำถามว่าแล้วตอนวัดผลคุณตกไหนจะบอกให้คุณต้องเข้าห้องเรียนคุยกับเพื่อนครูถึงบอกว่าเรียนเป็นกลุ่มคุณถึงจะจบเรื่องเดียวมากต่อมากคือตกตกตั้งแต่ QE ด้วยซ้ำมีคนสอบ QE ตกเพราะมันคิดว่าเก่งมากแต่พอมาสอบเพื่อนก็ตอบไปข้างหนึ่งมันมีข้างหนึ่งบอกว่ามาถามครูว่าขอดูหน่อยคนที่ตอบดีที่สุดเนี่ยดูคืออะไรไม่มีการสอบ QE ไม่มีการสอบถูกหรือผิดแต่คุณตอบอย่างนี้คุณคิดเพราะคุณคิดจากถามคิดอะไรคุณมีเหตุผลอธิบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันต่อเรื่องเดียวกันแต่เขาจะดูว่าคุณวางเทียรี่ถูกไหมคุณคิดอย่างนี้คุณคิดบนเทียรี่อะไรถ้าเทียรี่ผิดก็ไปเลยทันทีเพราะคุณไม่มีเหตุผลอธิบายเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดของการเรียนอย่าเรียนคนเดียวเข้ามาคุยกับอาจารย์คุยกับเพื่อนในห้องเรียนทุกชั่วโมงแล้วดีสคัทกันหลังจากห้องเรียนแล้วเอาประเด็นปัญหาที่อาจารย์ให้ทำการบ้านหรืออะไรก็ตามไปนั่งดีสคัทกันต่อแล้วสรุปออกมาถ้าสมัยก่อนครูเรียนครูบอกว่าทั้งห้องเนี่ยไปคิดเลยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยมาหนึ่งระบบคำว่าหนึ่งระบบคุณต้องคุมหมดเลยนะเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนั่งถกกันตายคุณก็จะรู้ประเทศไทยทั้งประเทศไทยยังไงแต่ว่าคุณต้องอ่านมาทุกมุมถูกไหมคะคุณจะแบ่งเป็นยังไงบางคนก็แบ่งตามกระทรวงต่างๆ บางคนก็แบ่งตามสาขาที่มีความจำเป็นแล้วแต่ละทางสาขาลิงก์กันยังไงเพื่อทำมาเองนั่นคือลักษณะการเรียนเราไม่ต้องการครูบอกก่อนนะใครที่มีมาสายไอทีเราไม่ต้องการคนคิดระบบ Data Flow Context Diagram ฝันไปเลยทำมาก็ตกเขียนโปรแกรมมาก็ตกเราไม่ต้องการคนแบบนั้นเพราะตรงนั้นมันคือปอตีปอโทก็พอแล้วให้เขียนโปรแกรมให้ใครเขียนก็ได้ขอให้จบโปรแกรมนี้มาใช่ไหมคุณแต่เราต้องการกระบวนการคิดในภาพรวมว่าถ้าจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยต้องทำระบบไหนบ้างระบบใหญ่ระบบเล็กอะไรบ้างนี่คือกระบวนการคิดแต่คนทำเราหามาได้ลองทำคนเดียวไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่าแต่คนทำก็คือพวกกลุ่มในกลุ่มนักสารสนเทศนักสังคมนักวิจัยนักไอทีจ้างเขามาช่วยกันทำแต่เราอะคือคนคิดนี่คือความแตกต่างระหว่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามพวกที่จบไอทีมาพระเดชเอ่ยใครเอ่ยเขียนเปเปอร์มาต้องทำ Data for SDLC คู่ขีดทิ้งเป็นกระบวนคุณจะเอามาทำไมนั่นมันงานเด็กๆนั่นมันงานปอตีปอโทแต่งานคุณคือปอเอกคุณต้องคิดระบบออกมา logical framework ของการคิดคืออะไรปัญหาอะไรที่คุณเอามาเป็นพื้นฐานในระบบตัวนี้ถูกขีดออกก็แทบจะร้องไห้ตายแต่นั่นมันไม่ใช่งานปอเอกเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกปรากฏอยู่ใน DC ปอเอกมันจะทำให้งานปอเอกนั้นเสื่อมราคาลงไปทันทีเสียพื้นที่คือกระบวนการคิดการสังเคราะห์การวิเคราะห์เอาเทียรี่ตัวไหนวางทำไมคิดอย่างนี้ข้อมูลบริบทเป็นยังไงเอามาใส่ออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไปบอกใช้ SDLC ขั้นที่1ที่2พูดขีดทิ้งหมดทำไมถึงขีดทิ้งเรื่องแบบนี้มันต้องทำอยู่แล้วในกระบวนการทำถูกไหมแต่มันไม่อยู่ในกระบวนการวิจัย SDLC เขาทำมาแล้วเขาพิสูจน์แล้วว่ามันทำได้อย่างนี้คุณมีวิธีการอื่นไหมล่ะที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้ไม่ต้องไปถ้าคุณใช้ SDLC แปลว่างานนี้ไม่มีอะไรใหม่จริงหรือไม่จริงเพราะคุณใช้กระบวนเดียวกันกับเขาคุณใช้ methodology เดียวกันความจริงแล้วคุณต้องมี methodology ใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณจะคิดอย่างไรคุณเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ด้วยภาษาอะไรของคุณวิริสมาล่ะมันเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์แต่งานด็อกเตอร์เวลาเราจะเทสเราต้องเขียนแน่นอนอยู่แล้วถูกหรือเปล่าคะเราไม่ให้คนอื่นเขียนก็ได้เขาไม่บังคับเนี่ยว่าเวลาเทสทำโปรโตไทป์หรือทำระบบซิมูเลชันเนี่ยคุณต้องเขียนเองเขาไม่ได้บอกนี่เขาไปหาคนมาเขียนแต่อยากเทสไอเดียของคุณว่าไอเดียนี้มันได้หรือเปล่ามันคนละเลเวลกันนะคะอย่าลืมคู่ขีดทิ้งออกหมดอ่ะขีดทิ้งใส่มาอีกเหรอคู่ก็ขีดใหม่อีกเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้งานอันนี้เนี่ยมันไร้คุณค่าทั้งที่งานมันมาดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณใช้ตัวนี้เนี่ยจะถูกขีดทิ้งไม่ได้แปลว่าคุณผิดที่คุณถูกแต่มันจะทำให้งานของเราเนี่ย
ม่ใช่งานปริญญาเอกมันกลายเป็นงานปริญญาตรีหรือปริญญาโทลงในปัดดุลงานปริญญาเอกคืองานก่อความคิดกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เข้าใจทำไมครูขีดจริงครูขีดที่หมดอ่ะถามดูดิหมดเลยใช่หรือเปล่าแต่คุณต้องบอกว่าเมทโดจะคุณเลือกคุณเลือกบอททอมอัพหรือคุณเลือกท็อปดาวน์แต่คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมท็อปดาวน์ทำไมบอททอมอัพแล้ววิธีที่จะทำตามบอททอมอัพให้มันดีคืออย่างไรแต่การพัฒนาไปหาอีกเป็นอีกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจได้ไหมคะมีคำถามอะไรอีกไม่ต้องเรียนกับเพื่อนไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องนั่งเรียนคนเดียวที่บ้านเลิกเลยแต่อ่านมาจากที่บ้านคิดมาก่อนแล้วพอมากับเพื่อนก็มาดิสคัสกันแล้วต้องในช่วงที่เรียนคอร์สเวิร์กเนี่ยต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงอย่าหวังว่าหนูขอเอกสารไปนั่งอ่านที่บ้านหน่อยอย่าเชียวเพราะว่าเราเรียนคนเดียวเราก็รู้คนเดียวถูกไหมคะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่เรียนกับคนอื่นเราจะได้หลายๆไอเดียการเรียนปริญญาเอกคือการแลกเปลี่ยนกันคือการดิสคัชชั่นไม่มีตัวไหนผิดตัวไหนถูกอยู่ที่เหตุผลอยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีการเดี๋ยวต้องถามพวกนั้นแต่ก็เข้าใจได้เริ่มต้นก็จะเป็นเหมือนกันทุกคนเพราะเราชินกับแบบนี้มาแต่เดี๋ยวพอเรียนไปก็จะรู้เองก็เริ่มเปลี่ยนหัวทีละนิดบางคนเปลี่ยนได้ช้าเพราะต่อต้านฉันรู้คนที่ไหนที่มีตัวตนมากๆรู้มาเยอะเนี่ยก็จะแบบต่อต้านการเรียนแบบนี้แต่ที่สุดแล้วมันก็ไปไม่รอดครูนี่ไม่ว่าอะไรนะถ้าคุณจะทดลองไอเดียของคุณครูก็ยอมเพราะเป็นบอยเอกต้องยอมแต่อย่าลืมว่าอย่าทดลองเกินเวลาก็แล้วกันครูอาจจะให้หลงทางไปสักปีนึงถามพี่ประเดชพี่ประเดชหลงทางไปสักปีนึงครูบอกโอ้ประเดชเอาใหม่คือคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาทำงานประสบผลสำเร็จก็มักจะก็ธรรมดาของคนก็มักจะคิดว่าตัวเองมีความคิดแบบนี้อย่างนี้แหละถูกแล้วบางทีการทำให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ง่ายเนาะอย่างนี้ผมทำมั้งเยอะมันต้องอย่างนี้แหละถ้ามีเวลาครูก็ปล่อยให้คิดไปอย่างนั้นสุดท้ายมันจะตันพอตันแล้วกลับมาใหม่โอเคเริ่มปล่อยความคิดใหม่เข้าไปมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเก่งเรียนจบช้าก็มีเพราะว่าเราต้องการปรับกระบวนการคิดของเขาให้มันได้มาตรฐานของนักศึกษาปริญญาเอกของนักวิชาการขั้นสูงมันก็จะกลับไปกลับมาถ้าต่อต้านมากๆมันก็คำว่าต่อต้านในที่นี้อาจารย์พูดไงเราก็จะเขียนตามนั้นจบก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะเราต้องเทสคุณลงไปว่าคุณคิดยังไงบอกครูมาอธิบายกันในที่สุดมันก็จะค่อยๆไปการที่เราเรียนครูไม่พวกเราเนี่ยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าที่มหาลัยไหนก็เหมือนกันยกเว้นมหาลัยที่ไม่ใช่มหาลัยนะถ้ามหาลัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูงๆเนี่ยการสอนนักศึกษาปริญญาเอกนะคือการทุ่มเทนะคะทุ่มเทกว่าจะพัฒนาคนขึ้นมาได้หนึ่งคนอาจารย์ทุ่มทั้งกายทั้งใจภาควิชาทุ่มทั้งทรัพยากรทั้งหน่วยงานให้คุณมาเรียนทั้งหน่วยงานที่สอนนึกออกใช่ไหมคะเราต้องการคนที่มีคุณภาพออกไปไม่ใช่ว่าเอ๊ฉันจบปริญญาเอกแล้วทำอะไรไม่ได้กลับไปก็ยังทำงานเหมือนเดิมครูเอาตายครูจำลูกศิษย์ได้ทุกคนใครทำงานอยู่ที่ไหนครูเช็คทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์ก็ดีหน่วยงานที่เขาส่งเรามาเรียนก็ดีเขาทุ่มทั้งสิ่งที่เขามีนะคะเพื่อให้ได้ด็อกเตอร์ดีๆสักคนหนึ่งแล้วคุณจบออกไปแล้วเป็นด็อกเตอร์ดีๆไม่ได้เขาจะเสียใจแค่ไหนครูก็เสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุ่มให้คุณนะคะทุ่มทั้งใจทั้งกายหมดเลยนะมีเท่าไหร่สอนหมดคุณจะเห็นว่าบางครั้งครูสอนถึงกลางค่ำกลางคืนเสาร์อาทิตย์ครูก็ไม่เคยคิดว่าครูต้องพักนะถ้าคุณมาครูก็มาสอนกันอยู่แบบนี้ถามพวกนี้เจอเมื่อไหร่ก็เจอไล่มาเป็นไก่ก็เอาแล้วคุณจบไปแล้วไม่ได้อะไรเลยครูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันคือการคุณก็ลงแรงลงทุนใช่หรือเปล่าคะจ่ายเงินมาเรียนเสียเวลาเงินเดือนไม่ขึ้นคุณต้องเข้าใจว่าทุกฝ่ายทุ่มทั้งหมดนั้นคุณต้องเป็นด็อกเตอร์ที่ดีให้ได้จบแล้วคิดเป็นทำอะไรเป็นถ้าจบไปแล้วทำอะไรไม่ได้ครูเสียดายมากครูจะตามลูกศิษย์ทุกคนแหละจบไปแล้วครูยังตามมันได้งานหรือยังมันไปบรรจุหรือยังเดี๋ยวนี้ต้องไปแล้วคุณทำอะไรบ้างถ้าไม่ทำไม่ได้ครูก็บอกเปลี่ยนงานเอาเลย
ย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามหน่อยนะคะคือเราต้องการให้คุณเป็นคนเก่งและคนดีสมภาคภูมิที่เป็นด็อกเตอร์ทุกคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าขยันมากปรับตัวเองได้เร็วมากกระบวนการคิดคุณก็จบเร็วทุ่มเทมากคนไหนที่ปรับช้ามันก็ช้าตามกันอยู่นั่นเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานที่ว่าถ้าคุณเรียนแล้วคุณต้องไม่เชื่อคุณต้องไม่เชื่อไอ้ทฤษฎีคนไหนเลยที่มันพูดไปแต่คุณต้องหาข้อแย้งว่าทำไมคุณไม่เชื่อเขาแต่จะบอกว่าไม่เชื่อกูถามมาเขาแล้วทำไมล่ะคุณก็ต้องหาเหตุผลมาทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคุณเชื่อคุณก็เชื่อว่าเขาทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณเชื่อเพราะเหตุนี้คุณต้องมีหลักถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาในเวลา3ปีที่คุณคิดมันทุกวันแบบนี้คุณก็จะเป็นคนมีกระบวนการคิดที่ดีห้ามพูดว่าหนูคิดว่าห้ามพูดว่าผมว่าครูไม่รับแต่ครูจะบอกว่าแนวคิดอันนี้นะคะผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลดังต่อเนื่องทฤษฎีนี้มันบางหรือไม่ต้องมีที่มาที่ไปคุณจะคิดว่าหนูก็คิดเอาเองนะคะไม่ใช่ด็อกเตอร์แนวคุณต้องบอกโอเคที่คุณคิดอย่างนี้ที่หนูคิดอย่างนี้นะคะเพราะหนูศึกษามาแล้ว3ทฤษฎีคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่ามันอยู่พื้นฐานเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วมันบวกบริบทที่หนูดูมาเป็นอย่างนี้ค่ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคได้ยังไงข้อสอบจะมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นคำถามจะมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นใครที่คิดเก่งๆก็ไปได้ใช่ไหมคะใครมัวแต่ลอกทฤษฎีลอกอะไรอยู่นั่นก็ไม่รอดสักทีโอเคไหมถ้ามีปัญหานะคะถามได้ตลอดเวลาอย่างของครูขึ้นไปที่บัณฑิตวิไลก็ได้เลขาหน้าห้องครูเขาจะคุ้นจนเขาจะรู้จักทุกคนแล้วอะเดินไปเอาอะไรเขาก็ให้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ GA ครูคือพี่เดียวนะคะพี่เดียวก็จะตอบได้ทุกอย่างยกเว้นงานพี่เดียวเองนะคะพี่เดียวทำได้ทุกอย่างทำได้อย่างดีเรียบร้อยหมดยกเว้นงานพี่เดียวแล้วก็ไปที่ภาควิชาก็อาจารย์เป็ดนะคะเดินไปที่ภาควิชาก็คุยได้รุ่นพี่ที่ติดกันก็รุ่นพี่ก๊อฟนะไม่ยูต้องมีสภาพเป็นพี่แล้วยูเป็นน้องไม่ได้ก็ให้เบอร์อีเมลอะไรกันเอาไว้ก็แล้วกันนะคะก็ไปเอาอีเมลรุ่นน้องที่อาจารย์เป็ดที่เขาให้ไปแล้วก็ทำเมลลี่กรุ๊ปติดเขาเข้าไปใน PhD ใช่ป่ะกลุ่ม PhD เขาก็ความไม่มีอะไรมันก็จะตามนั้นทำอะไรไม่ได้ติดปัญหาอยู่ที่ไหนเอาขึ้นเว็บเพจของสาขาพี่ๆเขาก็จะช่วยกันคุณอยู่ไหนก็ได้โอเคเนาะงั้นก็ยินดีต้อนรับเข้าเป็นนักศึกษาในสาขานะคะแล้วน่าจะเริ่มเรียนเมื่อวันที่3พ.ย.เป็นวิชาแรกของในวิชาครูนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มีความสุขไปเตรียมลูกเตรียมสามีไปเตรียมงานเจ้านายเคลียร์ตัวเองว่าจะเดินทางมาเรียนอย่างไรจะมีวิธีมายังไงมีรถสายไหนนะอย่าอยู่กรุงเทพจะขึ้นรถยังไงจะขึ้นเย็นวันศุกร์หรือจะขึ้นเช้าวันอะไรก็ว่าไปหรือจะมาเช้าวันศุกร์ปกติคนอยู่กรุงเทพเขาจะมาเย็นวันพฤหัสเขาจะขอวันศุกร์ทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วก็จะมาทำการบ้านกับเพื่อนคือวันศุกร์เพื่อนๆอยู่ใกล้ๆก็จะมากันแล้วแถวนี้หรือพี่ๆก็มาในห้องนี้แหละแล้วก็ได้เรียนเสาร์อาทิตย์บ่ายๆก็กลับหรือถ้ามีงานต่อก็วันจันทร์ก็แล้วแต่เขาจะมาเย็นวันพฤหัสแล้ววันศุกร์วันหนึ่งว่างเอาไว้ทำการบ้านดิสคัสกับเพื่อนที่เขาอยู่แถวนี้ว่าเขาทำมันไปยังไงนะคะอยู่สารคามก็มาได้ง่ายๆโทรหาเพื่อนขับรถชั่วโมงเดียวก็มาได้แล้วพวกที่จบที่นี่ก็มีที่สารคามก็คุยกับเขาครับนะคุยกันพี่ๆเขาก็ช่วยอยู่แล้วโอเคไหมมีปัญหาอยู่ไหมคะไม่มีก็เดี๋ยวคุยกับรุ่นพี่ต่อนะก็ขอจบประถมนิเทศเท่านี้ประถมนิเทศไปต่อ